สวัสดีครับพบกับไฮบิดเทรดเดอร์โดยอาจารย์อันเช่นเคยนะครับวันนี้มาแชร์เดียกันเทรดหุ้นที่มีข่าวร้ายแล้ลงมาแรกนะครับซึ่งสามารถทำกำไรได้ระดับ70%นะครับในระยะเวลาแค่2-3วันเองนะครับแต่บอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนว่าหุ้นตัวเนี้ยนะครับหุ้นตัวนี้ผมตั้ง alert ไว้และปกติผมจะซื้อนะครับผมจะซื้อแต่จังหวะที่กำลังจะซื้อสายเข้าพอดี ก็รู้สึกเสียดายเพราะว่าไม่ได้เคาะปกติผมจะเคาะถามว่าทําไมปกติผมจะเคาะคือผมมาจ้องหุ้นตัวนี้มาสักพักแล้วเวลาหุ้นที่ลงแรงๆแี่ยผมก็จะหาหุ้นแบบนี้เล่นนะครับแต่ก็เดี๋ยวบอกเรื่องความเสี่ยงด้วยเนาะว่าหุ้นแบบนี้มันจะมีความเสี่ยงอยู่นิดนึงอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมโชว์เคสคู่กันก็คือตัวที่ผมเคยเล่นไประดับ140กว่าเปอร์เซ็นต์เลยกับร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอ่าแล้วก็ได้ขายในระยะเวลาไม่กี่วันเหมือนกัน นะครับก่อนหน้านี้ก็เคยเล่นแบบนี้เทียบเคียงกันน่าจะเป็นลักษณะเดียวกันคล้ายๆกันนะครับและมีแนวเนี้ยอีกหลายตัวที่ผมเล่นเดี๋ยวมาดูเทคนิคกันว่าจุดเข้าซื้อและจุดขายควรเป็นแบบไหนนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูกันโอเคเมื่อวันที่1นนะครับวันที่1อ่าวันพุธที่ผ่านมานะครับผมตั้ง alert หุ้นตัวเนี้ยไว้สักพักละนะครับแล้วมันเด้งมา1นึบาทเจนะครับเป็นช่วงเปิดบ่ายพอดี ปกติก็ไม่ได้ซื้อเปิดบ่ายเท่าไหร่ครับอ่าผมก็กําลังจะเดินมาแล้วแหละมาเคาะผอ,อิญสายเข้าคุยสายเข้าไปนานปรากฏว่ามันลิงกครับมันลิงเลยวันนั้นโอเคทีนี้ผมก็รู้สึกเสียดายแหละก็เลยเอามาเป็นตัวอย่างให้เราดูว่าโอเคถ้าเจอหุ้นแบบนี้เล่นแบบไหนนะครับมาดูก่อนมาดูก่อนว่าหุ้นตัวนี้ทําอะไรโอเคเราสามารถหาข่าวพวกนี้ได้นะครับก็คือ QR t อเขาโดนตลทอจี้ละนะครับว่างบบที่ขาดทุนอะ่ะ ด้วยค่าการลงทุน121ล้านนะครับมาจากอะไรนะให้เขามาชี้แจงนะครับโอเคหลกัหลกๆเราก็ไปดูได้ก็คืออันนี้ผมจะไม่พูดเชิงลึกมากเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรที่ผมรู้มากกว่านี้นะครับก็คือเขาไปลงทุนในบริษัท Property M Solution และขาดสภาพคล่องพูดง่ายขาดทุนไม่จ่ายเงินพนักง,งานนะครับก็มีการฟ้องร้องกันนะครับแล้วเขาก็ระบุว่าลงทุนไป ที่รอยี่ห้าล้านแต่ขาดทุนไปเท่าไหร่ครับร2อล้านอ่าเนาะดูอะไรแปลกๆเนาะบางทีงเรื่องรายละเอียดข้างในเราก็ไปดูนะครับกันแต่ว่านี่แหละเหตุที่ทำให้ราคาหุ้นลงมาโอเคทีนี้มาดูนะครับว่าราคาหุ้นเป็นยังไงนะครับทำไมผมถึงตั้ง alert ไว้นะครับออบอกไว้ก่อนเล่า,เล,าเล่าให้ฟังก่อนว่าผมเทรดหุ้นแนวนี้มาค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่ามันต้องมี จังหวะให้เล่นจริงๆถึงจะเล่นนะครับหุ้นแบบนี้ลงมาเยอะถ้าคุณเชื่อเรื่องหนึ่งครับ 1. ราคาหุ้นไม่ได้วิ่งเปเส็นตตรงเวลาที่มันลงแรงอะครับมันก็จะเด้งกลับมาเด้งแรงหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่รู้แต่เมื่อมันลงราคามันห่างอีเอมากไปมันก็จะวิ่งกลับมาเห็นไหมครับเมื่อราคาห่างอีเอมากไปก็จะวิ่งเข้าหาอีเอเมื่อราคาห่างอีเอมากไปจะวิ่งเข้าหาเอ e แม้กระทั่งราคาขึ้นเมื่อราคาขึ้นมากไปก็จะวิ่งเข้าหาอีเอเห็นไหมครับ ถ้าเราเชื่อในโมเมนตัมแบบนี้เราก็จะสามารถเล่นหุ้นแบบนี้ได้นะครับอีกอย่างหนึง่งหุ้นแบบนี้ถ้ามีข่าวร้ายๆแบบนี้บางทีอาจจะถูกปลดออกจากตลาดนะครับออกจากตลาดได้เดี๋ยวผมมาให้ดูเคสของสตาร์นะเพราะว่ามันจะมีการทําอะไรผิดขึ้นมานะครับทางตลาดหุ้นเขาก็จะถอนออกเลยนะครับเ่าโอเคมีเคสให้ดูอยู่โอเคทีนี้ที่มันลงมาครับ มันไม่ได้มีแรงแรงขายแบบมากเลยนะนะครับแต่ว่าให้ดูครับราคาหุ้นเพิตกใจนะครับมีการซื้อขายกันน้อยมากปุ๊บอ่าตรงนี้เห็นไหมครับมาตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่ลงมาไม่มีการซื้อขายเลยนะแสดงว่าอะไรครับบิดน้อยเาะนีด่เดียวก็ลงลงลงละเห็นไหมม,มันไม่ได้ใช้เงินเยอะหรอกนะครับเพราะมันไม่มีใครต้องการไงมีแต่คนต้องการขายมันก็ดีมาสัพพล์ก็ลงมาลงมาลงมา,งมาถึงจะเอ๊เริ่มออกข้างละ พอเริ่มข้าวเราจะเห็นอะไรครับเราจะเริ่มเห็นการสะสมของอ่าเห็นไหมเห็นไหมครับจะเริ่มเก็บมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเริ่มเริ่มเหมือนเริ่มแบบตกใจตกใจแล้วตั้งสติได้อะไรประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับอันนี้คืออันแรกแต่ว่าจุดที่ผมมักจะเข้ามักจะเข้านะครับ1น,นะครับอ่าให้กลับไปดูที่ 1Hr อ่าผมโอเคผมจะใช้แนวรับแนวต้านครับอย่างเช่นอย่างเช่นมันลงมานะอ่านี่ลงมา ผ่านเดี๋ยวแล้วไม่ผ่านนะครับฟอ์เบรกมาตรงนี้จะมีคนซื้ออยู่กลุ่มหนึ่งนะครับแต่ว่ามันไม่ไปเนาะมีแนวต้านตรงนี้ไม่ผ่านนะครับถ้าคนซื้อตรงนี้ไม่ผ่านตรงนี้ต้องออกนะครับทีนี้ก็เลื่อนลงมาเห็นไหมครับเราจะเห็นแนวต้านตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลื่อนลงมาจนตรงนี้นี่แหละครับ173ที่ผมตั้งลิร์ t ไว้การที่มันเบรกขึ้นมาเราใช้ทฤษฎีดาวเทียรี่อะไรครับอย่างนี้อย่างนี้ปุ๊บมันลงมาอย่างนี้ปุ๊บอ่าเด้งขึ้นมาปุ๊บปุ๊บ อันนี้เห็นไหมครับปุ๊บเนี่ยยกเอาโลโลลดลงนะครับอ่าโลลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็แนวแนวรับแนวต้านก็ลดลงเรื่อยๆแบบนี้เราก็ตั้งอลเร์ดว้เลยเห็นไหมครับปกติถ้าขึ้นมาแบบเนี้ยผมไม่เฝ้านะผมไม่ได้เฝ้าถ้าผมเฝ้าผมอาจจะได้ข้อแถวแถวนี้อยู่ที่ขึ้นมาแบบแลบมาอ้าโอเคนะครับอาจจะซื้อวัดใจก่อนแท่งน,นี้ดึงกลับอะไรเงี้ออยอาจะซื้อวัดใจก่อนเพราะแท่งน,นี้เปิดอะไรครับเปิดแกบ หุ้นเปิดแกบผมชอบมากถ้าตอนเช้ามาเปิดแกวแบบเนี้ยถ้าผมได้เฝ้านะผมอาจจะเคาะตั้งแต่นี่แล้วซึ่งถ้าผมเคาะตรงนี้แล้วมาแนวต้านตรงนี้ถูกไหมอ่โอเคมันอาจจะได้กําไรมากกว่านั้นก็ได้อาจจะเทียบเท่ากับอะไรครับสตาร์ก็ได้อ่าสตาร์สตาร์าร้อยสี่สิกว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้ประมาณเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าโอเคแต่พอมันเบ่งแนวต้านตั้งอันเลิวไว้ปุ๊งตรงนี้จะเคาะก็อย่างที่บอกครับเหมือนเหมือน สายนั้นเข้ามาแทกขัดราบนะครับโทรมาก็คุยกันอยู่สักพัก,กใจใหญ่เลยนะครับมันก็วิ่งไปแล้วก็เซลลิงวิ่งมาปิดที่เซลลิงไม่ทันครับไม่ทันมันเวลามันวิ่งมันวิ่งเร็วมากนะครับอาโอเคเพราะจะมีสังเกตแล้วครับอ่าให้ให้ดูคนเก็บของปุ๊บมาถึงตรงนี้เห็นไหมเขาก็จะมีเก็บตรงนี้อันหนึ่งตรงนี้อันหนึ่งก็จะผ่านตรงนี้ต้านเนี้ยนิดหนึ่ง นะครับแล้วก็จะมีคนที่ติดดอยขายขายมาแต่ว่าเราก็พอซื้อใช่ไหมครับเราก็จะดูแนวต้านตามนี้เลยครับแนวต้านง่ายๆเลยครับแนวต้านอาจจะใช้เส้นตัวนี้ก็ได้นะครับหรือหรือใช้แนวต้านตรงนี้ครับอโอเคถ้าคนทั่วไปก็อาจจะขายออกตัวนี้ไหมหนึ่งประมาณนี้หรือขายหมดเลยก็ได้ไม่ผิดไม่ผิดนะครับเพราะว่าเราเล่นอะไรครับเราเล่นหุ้นที่อันตรายอยู่มาตรงนี้ก็ไม่น้อยนะก็ประมาณ40%กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่น้อยนะครับใน2วันอหอข้ามมาเดียวได้เลย นะครับแต่ถ้าผ่านตรงน,นี้ได้ก็จะมาแนวต้านตรงน,นี้ครับอา่าซึ่งซึ่งมักจะมาชนขอบบนอา่าขอบบนขอบล่างสองขอบนี้แกลบอา่าเป็นแกลบนะครับเป็นแกลบโอเคขึ้นมาปุ๊บทวนตรงนี้นะครับถ้าเป็นผมมาขายตรงนี้ทีนี้ผมก็จะมีเทคนิคอย่างหนึง่งถ้าใครเห็นผมใช้ระบบคาวาบ่อยๆผมก็จะใช้แบบนี้อ่าโอเคแบบนี้นะครับผมไม่สนอ่ะถ้าคาวหนาๆน,น,นะครับแบบเนี้ยผมขายตรงคาว เนี่ยผมขายตรงนี้เลยเดนะครับใช้เดเห็นไหมครับคราวด,ด้วยชนแก็บด,ด้วยผมจะขายตรงนี้เลยตั้งขายหมดแบบไม่ได้สนใจเลย,เลยนะครับเพราะถ้าคุณไม่ขายนะครับจะเป็นยังไงให้มาดูหุ้นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าผมเคยเทรดหุ้นแบบเนี้บ่อยละแล้วก็นี่คือหนึ่งในหุ้นที่ผมเทรดนะครับโอเคมาดูหุ้นตัวนี้ครับหุ้นตัวนี้วิ่งจาก80ตังค์ไปถึงเ,เกือบ2บาทแต่มัน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 ได้แค่อะไรครับ แค่ลิงมันก็เลยไม่ถึง2บาทาในวันนั้นแล้วมันก็ทุบยาวนะครับขึ้นเครื่องหมาย NC ด้วยเห็นไหม NC ด้วยตอนนั้นแต่ผมกล้าซื้อนะครับเพราะว่าผมมองว่ามันต้องให้เวลาสําหรับเจ้าในการออกของบ้างบางคนต้องต้อง,องพอรู้ว่าบริษัทจะเกิดปัญหาผมว่าจะมีคนที่ถือกลุ่มหนึ่งเขาเขาก็ต้องทําให้มันเด้งออกมานะผมก็คิดอาจจะคิดไปเองนะอาจจะคิดไปเองอโอเคทีนี้มาดูเทียบกับตรงนี้ แต่ถ้าเราหาหุ้นสตาร์ในตลาดไม่มีแล้วนะอ่าโอเคอ่าถ้าเราพิมพ์ควาว่าสตาร์ในในหุ้นไทยไม่มีมีแต่มีแต่ในไอสตาร์ <c oughs> ซึ่งไอสตาร์สตาร์เคนี่มันเจ้าเดียวกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นนะครับอ่าโอเคถ้าแบบนี้ผมไม่ไม่เอานะครับเพราะว่าอันเนี้ยชัดเจนว่าบริษัทไม่รอดแน่ๆน,นะครับเพราะว่ามันปลอมงบปลอมอะไรทุกอย่างเนาะโอเค แต่สตาไม่มีสตาไม่มีพวกเขาเปลี่ยนชื่อครับเราเสิร์ชดูใน Google ได้ว่าหุ้นสตาเปลี่ยนชื่อเป็นไรก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อเป็น s s s อ่าโอเค s s s ตอนนั้นเป็นสตาอ่าโอเคเหมือนกันไหมครับคล้ายกันไหมคล้ายกันไหมอ่าโอเคทีนี้ผมกลับมาแชร์ให้ดูว่าณณนะนะนะตอนนั้นมันมันไม่เห็นเนาะณนะตอนนั้นผมได้เท่าไหร่เนาะ80ถูกไหมมันก็จะมีแนวแนวรับแนวต้านแถวนี้แหละครับอ่าแถวแถวแถวนี้แหละขึ้นมา นะครับถ้าดูทำเฟรมเล็กนะครับมันก็จะมีแนวต้านคล้ายๆกันเลยนะครับขึ้นมาผมก็เคาะเลยตรงนี้ตรงนี้อ่าแปดสิบต่งแปดสิบต่าอ่าโอเคครับแล้วก็เคาะเสร็จแล้วปุ๊บเปิดแกลเป็นเบรกเวแกลบแกลที่2เวลาโนเวครับแกลที่3เนี่ยน่ากลัวละถ้ามี3แกลมี3แกลจะรู้สึกมันจะเป็นเอ็กซ์ชั่นแกแลละนะครับและไม่ต้องคิดอะไรมากครับเวลามันขึ้นไปไปลิงอะครับชนชนลิงอะ่ะแล้วก็ชนคลาวแบบเนี้ย แล้วเราก็เทียบเทียบกันประมาณนี้ก็ดูแก็บด้วยอ่าโอเคผ่านแก็บนี้ได้นะครับขึ้นมาแบบนี้อันนี้ขึ้นแบบสบายใจเลยนะครับขึ้นมาวันนี้ลิ่งวันนี้ลิ่งวันนี้ลิงวันนี้ลิงอ่าครับเห็นไหมครับเขาดันราคาพอผมขายเสร็จแล้วนะครับอ่าโอเคขายเสร็จแล้วไม่กี่วันนะครับวันที่ขายวันที่6กออกทอเบอร์ปี21แล้วก็พอมาวันที่25ผ่านมาไม่กี่วันเห็นไหมครับออกจากตลาดละเพราะแถลงข้อ,อที่เขา ตลทตลาดรักษาบัตรถามมาแล้วว่าอันนี้ยังไงเขาเขาก็ถแถลงไม่ได้ก็ต้องถูกระงรับการซื้อขายก่อนเห็นไหมครับอันนี้2ปีแล้วยังกลับมาไม่ได้เลยนะครับอ่าก็จะเป็นอย่างนั้นส่วนคนที่ติดนะครับคนที่เล่นหุ้นที่คิดว่าโอ้หุ้นเล็กๆมันจะขึ้นแรงอะไรเงี้ยแล้วไม่มีสต็อปลอไม่มีอะไรเงี้ยลำบากหน่อยนะครับเพราะถ้าออกแล้วเนี่ยยากนะยากนะอ่าโอเคประมาณนั้นนะครับก็เอามาให้ดู ใครที่ไม่มีเวลาเฝ้าไม่ต้องเล่นแนะนําไม่ต้องเล่นใครที่เล่นนะครับสตอปลอดคิดไว้ก่อนเลยต้องสตอปลอดอันดับหนึ่งถ้าคุณไม่สตอปรอดห้ามเล่นหุ้นแบบนี้นะครับอันดับที่3เป้าออกชัดเจนเสียทรงออกนะครับเพราะ1 4อร์เซใน1 2 3 4สมวันเนี่ยมันหายากเนาะบางแล้ว,แล,วแล้วช่วงแบบนี้ด้วยหาหุ้นยากมากนะครับ آ, โอเคนะครับ ดังนั้นหุ้นตัวนี้เอาไว้เป็นเป็นแบบสําหรับขาซิ่งแล้วกันขาซิ่งที่ดูเทคนิ่เข้าชัดๆัดเจนนิดหนึ่งแล้วกเ็เป็นคนที่รับความเสี่ยงได้นะครับอ่าโอเคและเป็นคนที่มีเวลาเฝ้านะครับไอคนที่กัดซื้อถือยาวอย่ามายุ่งกับหุ้นแบบนี้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็แชร์ไอเดียประมาณนี้เสียดายเสียดายที่นะตอนนั้นสายเข้าพอดีนะครับเลยอดอ่าโอเคแต่ไม่เป็นไรครับ ถ้าเรามีความรู้อยู่ในตลาดหุ้นนะครับรอจังหวะดีๆเดี๋ยวจังหวะมันมาเองครับบางครั้งหุ้นแบบนี้มันอาจจะมาของมันเองตามจังหวะและโอกาสนะครับโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับใครมีคอมเมนต์คำถามอะไรนะครับคอมเมนต์ไ้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาตอบให้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันแค่นี้เดี๋ยววันหลังเอาเทคนิคก,การเข้าซื้อหุ้นช่วงเด้งช่วงเนี้ยมาฝาก นะครับมีซื้อหลายตัวอยู่นะครับโอเคครับสวัสดีครับ